สวัสดีครับในจารึกปราสาทพระขันท์ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่เจข้อความสําคัญของจารึกปราสาทพระขัน์กล่าวถึงการสร้างพระชยพุทธมหานาคและพระราชทานไปให้เมืองต่างๆ23าแห่งและในจํานวนนี้มีนามของเมืองที่น่าจะอยู่ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก่อนที่จะไปดูว่าพระชยพุทธมหานาคในจังหวัดต่างๆปัจจุบันมีสภาพเป็นอย่างไร เราไม่อาจยืนยันว่าเป็นองค์เดียวกันหรือองค์ที่สร้างเลียนแบบขึ้นมาใหม่ที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดต่างๆแต่ที่แน่นอนคือเป็นพระพุทธปฏิมากรนาคปกอันดับแรกอยากทราบว่าพระชยพุทธมหานาคมีลักษณะอย่างไรการทำลายรูปเคารพในลักษณะของพระนาคปกพุทธปฏิมาแห่งจักรวรรดิบายนยังพบเห็นได้โดยทั่วไปในเขตอำนาจของหัวเมืองชั้นในของอาณาจัก,กรกัมพูชเทศทบทุกปราสาท ในยุคจักรวรรดิบายนจะมีการขูดลบภาพสลักของเหล่าพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะมีอนุภาคอำนาจในระดับใดเปลี่ยนแปลงเป็นรูปของพระสิวเทศบ้างเป็นรูปศิวลึงบนฐานบ้างเป็นรูปาษีในท่าโย,ยคะสนาบ้างหรือไม่ก็ขูดลบออกเฉยเฉยทิ้งรูปให้ว่างเปล่าไม่สลักอะไรเข้าไปใหม่การทุบทำลายการฝังทิ้งและการดัดแปลงประติมากรรมรูปเคารพในยุคจักรวรรดิบายุน อันรุ่งเรืองตามคติมหายานแบบวัชรยานต่ารๆนั้นเชื่อกันว่าเกิดขึ้นในช่วงของพระเจ้าชัยวรมันที่8กษัตริย์แห่งอาณาจักรในยุคเสื่อมถอยไม่มีหลักฐานความเป็นมาของพระองค์ที่ชัดเจนมากนักรู้แค่เพียงว่าพระองค์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับราชวงศ์มหิธรรปุระศของพระเจ้าชัยวรมันที่เจพระองค์อาจมาจากสายตระกูลเชื้อสายจำปาหรืออาจเป็นเพียงแม่ทัพควบคุมไพ่พล ที่เพียงมีสายสัมพันธ์กับพระธิดาในพระญาติพระวงศ์ห่างๆเพื่อการไต่เต้าแล้วเข้าชิงบัลลังก์ภายหลังการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าอินทราวรมังที่สองพระโอรสผู้อ่อนแอของพระเจ้าชัยวารมังที่เจ็ดแต่ที่แน่ๆพระองค์มีความเลื่อมใสศรัทธาในลัทธิฮินดูตันตรายอย่างมั่นคงจากผลงานอันโดดเด่นทั้งการทำลายรูปเคารพอนุภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์แบบขุดรากถอนโคนรวมไปถึงการดัดแปลงปราสาท าศาสนสถานและรูปเคารพจากพุทธศาสนาให้กลายมาเป็นรูปเคารพในคติฮินดูต่างก็ยิ่งเป็นการการันตีความศรัทธาของพระองค์ได้เป็นอย่างดีจารึกปราสาทพระขันความสูง1.35เมตรกว้าง58เซนติเมตรทั้งสด้านปรากฏภาษาสันสกฤต72บรรทัดแต่งเป็นมาตราฉันฉันทลักษ์7แบบรวมทั้งหมด179บทพระน้าปกแบบมีอุศนิสานในรูปแบบของ พระชัยพุทธมหาราชพบที่ปราสาทกำแพงแหลงศิลปะแบบบายนุนอาจเป็นฝีมือเรียนแบบช่างหลวงพระหน้าปกแบบมีอุนสนิสักลักษณะเดียวกับพระชยพุทธมหาราชสภาพซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ศิลปะแบบบายนุนฝีมือช่างหลวงที่ยังคงเขาพระพักของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในคูหาของปราประธานวัดมหาธาตุราชบุรีพระชัยพุทธมหาราชศิลปะแบบบายนุน กรุงสุรัณปุระเนินทางพระสุพรรณบุรีปัจจุบันจะแสดงอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติสุพรรณบุรีเสียงรูปเคารพที่มีการกระดับศิรภรอเป็นกระบังหน้ามีเขาใบหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดพบที่ปราสาทจอมปราสาทสกโกสินารายจังหวัดราชบุรีหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นว่ารูปลักษณะทางศิลปะของพระพุทธรูปนาคตกทั้ง23าองค์ควรจะมีลักษณะ เช่นเดียวกันกับรูปศิลปะของพระประธานใหญ่แห่งจักรวรรดินั่นคือเป็นพระพุทธรูปปงางนาคปกขนาดใหญ่ที่มีอุศนีสะพระเกศมาลายอดแหลมในแบบของฝีมือช่างหลวงที่ถูกแกะสลักขึ้นที่เมืองพระนคนรธมแล้วค่อยส่งออกไปตามหัวเมืองดังชื่อที่ปรากฏในจารึกซึ่งก็คงไม่ได้มีเพียงพระพุทธรูปนาคปกขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคงมีพระพุทธรูปนาคปกขนาดเล็กใหญ่ฝีมือช่างหลวงอีกหลายแบบ ที่ถูกจัดส่งออกไปพร้อมๆกันในช่วงเวลาหนึ่งจึงน่าจะเป็นที่แน่ชัดในระดับหนึ่งว่ารูปของพระชัยพุทธมหานาคหรือพระผู้ชนะทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขันนั้นก็คือรูปประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปกในรูปแบบที่มีอุสนิสักเป็นรัดกล้าวรูปกรีบัวเป็นชั้นซ้อนไม่มีเครื่องประดับแบบพระสงเครื่องยกเป็นกุลทนที่ปลายพระกันมีพระพักที่เพียงจะคล้ายคลึงกับรูปหน้าของพระเจ้าชัยว,วรมันที่เจ็ด มีพุทธศินแบบเดียวหรือใกล้เคียงกันกับพระพุทธปฏิมากรน,นาคตกขนาดใหญ่องค์ประธานหลักแห่งมหาปราสาทบายนุนพระพุทธเจ้าสูงสุดผู้ทรงอํานาจทานุภาพคู่จักรวัิบายนุนผมเล่าเรื่องพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดยังไม่จบนะครับจะให้ฟังบทกรนเขียนวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เล่ามีดังนี้ครับผมเล่าเรื่องเมืองพระนครในตอนนี้เป็นตอนที่เหตุอันควรจวนสลาย กษัตร์ใหม่ไม่ยอมรับก็กลับกลายเริ่มออกลายเลิกศรัทธามหายานย้อนกลับไปนับถือสิวลึงไม่คำหนึ่งทุบทําลายพุทธสถานพระนากรกคนบูชามาเนาานานอันตรธานจมหายลึกใต้ดินรูปสลักพระวโลกิเตศวนทรงเห็นควรทำลายให้หมดสิ้น ทุบทิ้งไปอย่าให้เห็นเป็นมุนทินพุทธรูปหินเจอที่ไหนทลายลงเป็นยุคที่เขมรจามกระทำการรัฐประหารด้วยกำลังดังประสงค์อำนาจของเคยยิ่งใหญ่ไม่ยืนยงไม่มั่นคงกลับเสื่อมถอยน้อยกว่าเดิมเขมรจามทาาหลักล้วนจำนวนมากหาไม่ยากพร้อมพร่ง,รงกำลังเสริม คำสั่งขอมไม่ยอมทำซ้ำเหิมเกริมพาพวกเพิ่มเริ่มทำตามอำเภอใจชายวรมัมที่เจ็ดสิ้นพระชนได้โอกาสรวมพลครั้งยิ่งใหญ่พระนาตกผักขมัมความลงไปค้อนทุกได้ไม่ยากซากทำลายพระประธานล่องหนทิ้งก้นบอกยังไม่พอปลกฝังหวังให้หาย เป็นความลับชั่วกับกันจนวันตายผลสุดท้ายจึงกระทำทั้งย่ำยีเมินคำสาล้ำลึกจะรึกไว้มันผู้ใดบุกรุกในทุกที่คำเสียงกุกถูกลบไปไม่เห็นมีผลกรำนี้ดั่งเงาเฝ้าตามตนคนในชาติตกเป็นทาสต,ตลอดไปจะหลบลีกหนีอย่างไรก็ไม่พ้น ติดตามตัวช่วนั้นจึงถึงทุกคนชาติปีป่นมนโบราณมาผ่านเอาหลายร้อยปีทุกคนเห็นเป็นประจักษ์มากมายนักอยากเป็นดังเช่นเขาไม่ศึกษาไม่เรียนรู้หรือหูเบาไรรากเงา่าจึงกระหายอยากได้มาเคลมทุกอันอ้างทุกวันมันน่าเบื่อไม่อยากเชื่อไม่เคยนึกไม่ศึกษา มีหลายเรื่องชอบตะแบงแต่งตำราและอ้างว่าพบได้มากจากกำแพงไทยอีสานหประพันธ์14กรกฎาคม2567วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ